ลา4โมงครึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงตอนเย็นแบบนี้มื้อเย็นนี้ทานอะไรกันดีคะแน่นอนค่ะว่าหลายๆคนนะคะต้องคิดเมนูนี้เหมือนนุ่นและต้องเป็นเมนูที่ใครโปรดปรานอย่างแน่นอนนั่นก็คือหมูกระทะหรือไม่ก็ปิ้งย่างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะมาเจอกับนุ่นแล้วในช่วงนี้เช่นเคยนะคะแต่วันนี้นุ่นไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะแต่นุ่นมีผู้ช่วยค่ะก็คือเขาคนนี้ค่ะมาแล้วคุณผู้ชมนะคะสวัสดีของนุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อพูดถึงของกินขนาดนี้ในวันนี้เราก็ต้องมาเจอกับบล็อกเกอร์สายกินนั่นเองคุณบูมเป็นบล็อกเกอร์จากเพจที่ชื่อว่าบูมมังค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นเพจที่มีคนเข้าไปกดไลค์ณปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมคะว่า1,400,000ไลค์แล้วนั่นเองวันนี้ค่ะคุณบูมเรามาอยู่กันที่ย่านเกษตรนวมินทร์เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันมีร้านปิ้งย่างที่เด็ดมากและไม่ควรพลาดคุณบูมจะพานุ่นไปที่ร้านชื่อว่าอะไรคะใช่เลยฮะร้านเสือภาษากินเนื้อเสือภาษากินเนื้อโหดไหมโหดมากเนื้อเขาก็โหดเหมือนกันร้านบอกว่าร้านชื่อว่าร้านเสือภาษากินเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเข้าไปในร้านเราต้องเข้าไปแบบเสือหรือเปล่าคะแน่นอนอยู่เลยครับจะต้องไปขย้ำเนื้อไปขย้ำเนื้อใช่ไหมคะเข้าไปแบบเสือไปยังไงคะลองโชว์ให้ดูกันเลยนะโอเคค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเบาๆนะคะเดี๋ยวเสือตื่นค่ะมาค่ะใครมาเลยสวัสดีค่ะนี่คือพ่อเสือหรือคะสวัสดีครับเราไม่ใช่ครับเป็นเสือธรรมดานี่แหละครับมาธรรมดาวันนี้อยู่เฝ้าถ้ำอยู่เฝ้าถ้ำครับคุณผู้ชมค่ะเราเจอแล้วค่ะนี่คือคุณแม่แม่นะคะคือเป็นพ่อเสือของที่ร้านนั่นเองใช่ไหมคะชื่อร้านว่าเสือเป็นสัตว์กินเนื้อทำไมถึงต้องชื่อนี้คะหรือคุณเป็นเสือไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเสือเป็นสัตว์กินเนื้อเนี่ยก็เราสรรพนามเรียกลูกค้าของเราให้มันดูเท่ขึ้นเราอยากเรียกลูกค้าของเราว่าเสือว่าเสือใช่แล้วที่นี่ก็คือถ้ำเสือถ้ำเสือใช่แล้วทำไมต้องเสือมาสัตว์กินเนื้อก็เพราะว่าร้านเราขายเนื้อครับขายเนื้อใช่เราอยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยเป็นเสือออกล่าเหยื่อในยามที่แบบหิวโหยโอ้โหจะล่าเดี่ยวล่าหมู่ล่าเป็นคู่ก็ได้หมดเลยจัดไฟชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเด็ดย่านเกษตรนวมินทร์ที่ขายเนื้อแล้วบอกว่าแต่ละเนื้อนะคะคุณผู้ชมค่ะมีความอัปเกรดแบบพรีเมียมด้วยไม่ใช่แบบเป็นเนื้อที่ร้านขายปิ้งย่างทั่วไปก็ระดับนึงคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราคือเราไม่ได้กินหรูอะไรคือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันไม่ได้หรูอยู่แล้วเราก็เอาแบบเราไลฟ์สไตล์ของเราในเกรดอาหารที่เราทานของเราเองนี่แหละเอามาขายค่ะแล้วร้านนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะคุณแม่แม่ว่าเรามาเพราะว่าบล็อกเกอร์ของเราแนะนำนะคะมาจากคุณบูมเลยเพราะฉะนั้นเมนูสุดพิเศษที่เราชอบมากที่สุดแน่นอนว่ามาร้านนี้เราต้องประทับใจคืออะไรคะเนื้อร้านนี้มาต้องกินเนื้อเลยครับเนื้อเขาแช่ฟันด้วยแล้วเวลาไปปิ้งกับกระทะเนี่ยแล้วมีเนยมีเนยย่างแล้วมีเด็ดคือเราไปกินเนื้อน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มเขาเนี่ยน้ำจิ้มมันสไตล์อีสานด้วยโอ้โหจะได้กินแบบว่าเป็นน้ำจิ้มหมูกระทะปกติธรรมดาปกติทั่วไปแต่วันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาบุกถ้ำเสือที่สำคัญเราเป็นเสืออีสานนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะแปลงโฉมเป็นเสือกับพวกเราเพราะเราจะไปหาเหยื่อที่มาย่ำค่ะเชิญครับผมจัดโต๊ะไว้ให้รอแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะคุณมุมทางนี้อ๋อเอ้าไม่ใช่หรอคะโอ้โหคุณผู้ชมคะน่ากินมากเลยค่ะแม้กระทั่งนะคะทีเซอร์ยังดูน่ากินแต่นี่ค่ะตระการตาอยู่บนโต๊ะแล้วของจริงล้วนๆเลยนะคะคัดสรรมาทุกเมนูเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คิดนานไหมไอ้มาถึงเดินเลยโต๊ะเนี่ยไม่ค่ะไม่นานแวบเดียวแล้วเอาแวบเดียวใช่เอาเลยค่ะคิดว่าต้องจัดค่ะสุดยอดโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะให้คุณมะแม่นะคะแนะนำค่ะว่าเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างเพราะเห็นบอกว่ามีเมนูเด็ดๆ ด้วยเยอะเลยครับไม่รอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนี้นะคะต้องให้คุณมะแม่แนะนำค่ะว่า
ีอะไรที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์บ้างเขาเห็นบอกว่าเนื้อบางชนิดเนี่ยก็มีการนำเข้าด้วยครับผมเป็นเนื้อพรีเมียมเลยพรีเมียมอ่ะเริ่มเลยค่ะอันแรกเลยก็เริ่มจากเนื้อเลยเนาะค่ะนี่ครับอันนี้เลยนี่คือพระเอกเลยไหมอันนี้คือพระเอกเลยครับก็ลูกค้าสั่งบ่อยด้วยลูกค้าชื่อว่าบิสเกตออสเตรเลียค่ะมาจากออสเตรเลียใช่คือจุดเด่นของมันคือจะเป็นเนื้อที่แทรกมันค่ะถ้าเปรียบกับเนื้อหมูเนี่ยหมูเนื้อหมูเนี่ยส่วนที่เราฮอตฮิตกันก็คือหมูสามชั้นใช่ติดมันหน่อยใช่อันเนี้ยก็จะคล้ายๆกันจะเป็นส่วนที่มาจากส่วนเดียวกันแต่มาจากเนื้อมาจากวัวแทนมาจากเนื้อวัวแทนนะคะอันนี้คือตำหลวงพระบางตำหลวงพระบางจุดเด่นก็คือมะละกอที่เราใช้ในการทำส้มตำอันเนี้ยเราจะใช้เส้นใหญ่ตามสไตล์ของตำหลวงพระบางอยู่แล้วใช่เหมือนที่ประเทศเราใช่มะละกอจะเส้นใหญ่แต่ว่าน้ำตำของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีรสชาติที่เราทำการปรุงขึ้นมาเองในสูตรของเราซึ่งอันนี้ขอแนะนำจริงๆไม่ต้องแนะนำมากมายอะไรเพราะว่าลูกค้าเนี่ยสั่งอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาก็ชอบเมนูนี้กันอยู่แล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักร้านเราอันนี้ต้องสั่งต้องสั่งเลยเพิ่มระดับความเผ็ดได้อีก5เม็ดสำหรับคนที่ทานเผ็ดมากๆ5เม็ดกำลังอยู่เลย5เม็ดกำลังดี10เม็ดไหวไหมคะไม่ไหวครับไม่ไหวใช่ไหมคะครับพังเพราะว่าเผ็ดมากระดับนี้ก็คือเผ็ดกันOkay. อันนี้เหมาะสำหรับสาวๆนะหรือใครที่ชอบแบบรับประทานส้มตำและเมนูนี้ก็ไม่ควรพลาดซึ่งส่วนตนนั่นเองและเป็นอาหารประจำชาติค่ะกินกับแคบหมูนี่สุดยอดโอ้โหนี่คุณผู้ชมคะกลิ่นนะคะคือนอกจากมีกลิ่นปลาแล้วเนี่ยเอกลักษณ์ของตำหลวงพระบางก็คือจะมีกะปิอยู่ด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นที่ลูกค้าสั่งบ่อยเนาะสั่งเยอะชุดเนื้อครับผมเป็นอันนี้เลยนะคะชุดเนื้อโชว์กล้องอันนี้เป็นชุดเนื้อกล้าเอียงมากเดี๋ยวเทกระจาดสวยเลยคราวนี้สีสันคือดูแดงมากจะประกอบไปด้วยเนื้อใบพายด้านล่างค่ะบนเนื้อลูกมะพร้าวชุดเนื้อจะมีอย่างนี้หนึ่งถาดค่ะแล้วก็จะมีเสือร้องไห้เสือร้องไห้เสือร้องไห้ไทยเราเคยได้ยินถูกต้องครับเนี่ยเสือร้องไห้ไทยเสือร้องก็ไม่เห็นมีน้ำตาเลยค่ะเดี๋ยวมีแน่ครับเดี๋ยวมีแน่โอเคน่ากลัวต่อมาค่ะคุณก็มีผักให้ด้วยนะมีผักด้วยนะคะจะบอกว่านอกเหนือจากที่เป็นเมนูปิ้งย่างแล้วอะค่ะคุณแม่ก็คือจะเป็นเมนูใหม่ที่ทางร้านเพิ่งจะทำด้วยก็คือนี่เลยข้างๆนี้นี่ครับชื่อเมนูว่าข้าวหมูทอดไข่ยางมะตูมแล้วก็ที่คุณบูมข้าวคอหมูย่างไข่ยางมะตูมวัตถุประสงค์ค่ะเพื่ออะไรคะที่เราทำเป็นแบบนี้ขึ้นมามันเป็นเมนูใหม่ที่เราเพิ่งจัดทำขึ้นประกอบกับการที่เราปรับเปลี่ยนเวลาด้วยเราเมื่อก่อนเราเปิด4โมงเราเปลี่ยนมาเป็นเปิดตอนเที่ยงแล้วก็ขายอาหารจานเดียวก็จะมี2เมนูนี้ตัวนี้กับน้ำปลาที่จะเข้ามากส่วนตัวนั้นที่เป็นคอหมูย่างเราจะมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยอ๋อค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะที่ร้านลูกค้าของเราที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นที่ไปทำงานนะฮะไปทำงานใช่ไหมคะตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้มันไม่ค่อยมีเด็กๆนะกลุ่มวัยรุ่นไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็น25ขึ้นไปครอบครัวก็มีครับแบบขับผ่านทางไปทำงานกลับบ้านอะไรเงี้ยเกิดอยากแฮงเอาปาร์ตี้ขึ้นมาแวะเลยแวะเลยย่านเหนือโซนเบียร์จริงเพราะว่าถือว่าย่านนี้เนาะมันก็เป็นจุดศูนย์รวมของร้านอาหารที่เยอะแยะมากมายอยู่แล้วแล้วก็เกษตรนวมินทร์เนี่ยมันก็ขึ้นชื่อว่ามันมีแต่ของอร่อยอะแล้วผ่านมาที่นี่ก็ต้องกินปิ้งย่างนะคะอยากจะให้คุณแม่แม่ฝากร้านนิดนึงค่ะร้านของเรานะครับเปิดทุกวันทุกวันเลยทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2แล้วเราจะมีพักยกกันนิดนึงเปิดอีกที5โมงเย็น5โมงถึง4โมง4ทุกวันทุกวันแบบนี้เลยนะคะถ้าหากใครที่อยากจะมาก็สามารถมาที่นี่ได้เพราะว่าตั้งอยู่ที่ถ้ามาจากเกษตรนวมินทร์นะเราตรงมาเรื่อยๆจนเจอแยกสี่แยกใหญ่แยกหนึ่งโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีมันจะมีป้ายเขียนว่าเลี้ยวขวาลาดพร้าว101จากเกษตรนวมินทร์คุณเลี้ยวขวา2ทีนี่ง่ายป่ะเลี้ยวขวา2ทีปุ๊บคุณจะเจอร้านอยู่ขวามือขวาอย่างเดียวเลยค่ะหรือวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะคุณผู้ชมเสิร์ชใน Google Map เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าเสือเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะร้านนี้เจอแน่นอนเลยค่ะถ้าใครฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนที่คุณแม่แนะนำทำ
นุ่นแนะนำค่ะว่าไปกรอคลิปนี้ดูใหม่นะคะหรือว่ายกโทรศัพท์โทรหาที่ร้านเลยได้ไหมนะคะที่เข้าไปที่เพจของ Facebook ค่ะจะมีเบอร์บอกเบอร์ยังจำไม่ได้เล่นปะไม่คุณปลอมตัวมาหรือเปล่าสรุปคุณไม่ได้ปลอมตัวใช่ไหมไม่ได้ปลอมไม่ปลอมของแท้ไม่ปลอมนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะอาการเปลี่ยนเบอร์ครับอ๋อเพิ่งเปลี่ยนเบอร์นะคะคุณลูกค้าที่อยากจะดูเมนูเยอะๆกว่านี้นะขอสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์แอดก็ได้ขอเมนูจากแอดมินได้ดูรายการแล้วก็มีให้บริการไลน์แมนแล้วอ๋อไลน์แมนแล้วนะคะก็แอปพลิเคชันไลน์แมนหยิบขึ้นมาอยากกินอะไรก็เสิร์ชได้เลยสั่งได้เลยหรือจะเอาไปปิ้งย่างที่บ้านก็ได้นะคะคุณผู้ชมThank you.